ค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้น FC เรื่องเมื่อฉันเป็นแม่ค้าออนไลน์จะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะเราต้องคิดให้ออกสิจะทำยังไงดีนะถึงจะช่วยแม่ได้อ่ะบ้านเราก็ยิ่งจนอยู่ด้วยไม่ได้ขายอะไรไม่มีการค้าอะไรบ้านเราไม่มีเงินทำไงดีล่ะอ๋อคิดออกแล้วขายปลาปล่อยบาแชแนลไงเราก็ชื่อว่าปล่อยก็เติมปล่อยบาไปด้วยปล่อยบาแล้วก็แชแนลอย่างนี้ก็ดีนะสิแม่คะหนูหาวิธีช่วยแม่ได้แล้วนะคะวิธีอะไรล่ะจ๊ะลูกหาอะไรก่อนก็วิธีช่วยแม่หาเงินยังไงล่ะคะบ้านเราแม่ก็ไม่ทำอะไรพ่อก็ทิ้งไปแม่ต้องอยู่คนเดียวกับหนูก็สองคนหนูก็ต้องช่วยแม่สิคะเนี่ยวันนี้แม่ก็ต้มปลาร้าใช่ไหมคะใช่ทำไมล่ะจ๊ะถ้างั้นเรามาขายปลาร้ากันไหมจ๊ะปลาร้าปอยบาใช่แล้วไงหนูชื่อว่าปอยส่วนปอยบาส่วนบาใช่แนวอ่ะหนูเติมมาเองปอยบาใช่แนวแล้วลูกจะขายยังไงล่ะจ๊ะหนูก็ปั่นจักรยานขายค่ะแม่นั่นไงจักรยานก็ยังมีอยู่นี่นาปั่นจักรยานขายมันดีมากเลยนะคะแม่เดี๋ยวลูกจะเหนื่อยเอานะแม่คะแม่ก็หวังหนูแบบนี้อยู่อีกอ่ะนี่แหละทำไมหนูถึงแบบอะไรจ๊ะลูกขี้เกียจแม่ทำให้หนูขี้เกียจจนเคยชินอ่ะเดี๋ยวโตไปต้องช่วยแม่หาเงินอยู่ดีแต่หาตอนเด็กมันก็ดีกว่าตอนโตนะคะแม่ถ้าเงินก็ได้จ้ะนี่จะลูกเอาไปขายให้หมดนะโอเคค่ะแม่จะไปขายตอนนี้ได้เหรอจ๊ะแน่นอนค่ะหนูจะขายตอนนี้เลยอย่าไปขายที่ไหนดีนะดีใจจังที่จะได้ช่วยแม่หาเงินแล้วถ้างั้นก็ไปดูที่มินิมาร์ทก่อนก็แล้วกันไปลงที่มินิมาร์ทก่อนที่เขาอาจจะซื้อก็ได้นั่นไงใกล้ถึงแล้วมินิมาร์ทวู้ตื่นเต้นจังเลยอ่ะจะได้ช่วยแม่ขายของแล้วก็ได้ค่ะปลาร้าปอยบาวชาแนลเข้มข้นแซ่บนัวถูกใจลูกค้าแน่นอนค่ะน้องคะพอดีว่ามีปลาร้ายี่ห้ออื่นมาลงแล้วนะจ๊ะพี่ไม่เอาหรอกนะคะน้องทำไมล่ะคะพี่ช่วยอุดหนุนหนูหน่อยนะคะตั้งแต่หนูขับรถจักรยานมายังไม่มีใครซื้อหนูสักขวดหนึ่งเลยนะคะช่วยหนูซื้อหน่อยนะคะบ้านหนูก็ยากจนพี่ช่วยหนูหน่อยนะคะหนูอยากช่วยแม่หารายได้เพิ่มเติมแม่หนูทำนาไม่ได้ทำงานอะไรทำแต่นาเก็บข้าวกินเองทำไมไม่ให้แม่เอาข้าวไปขายล่ะจ๊ะน้องใครบ้าเข้าไปขายล่ะคะถ้าเกิดเอาข้าวไปหาขาย
ซ่บมากเลยนะคะพี่ต้มมากับมือเลยนะคะแม่หนูเป็นคนต้มค่ะปลาร้านี้ทำเองเลยนะคะอร่อยแซ่บนัวมากเลยค่ะพี่ช่วยหนูหน่อยนะคะไม่เอาหรอกจ้ะน้องพี่ไม่เอาหรอกพี่กลัวว่าซื้อน้องมาแล้วอ่ะจะไม่มีใครซื้อนะสิก็ได้ค่ะทำไงดีเนี่ยแม่บอกให้ขายให้หมดด้วยต้องขายให้หมดเพราะว่าเราอยากมาขายเองอ่ะน้องครับหยุดก่อนนะครับน้องเฮ้ยยูมีอะไรเหรอคะพี่จะช่วยหนูซื้อหรือเปล่าปลาเข้มข้นนัวถูกใจลูกค้าด้วยนานค่ะสนใจรับไหมคะขวดละ40บาทเองค่ะเอามาสักขวดหนึ่งก็ได้ค่ะน้องแป๊บนึงนะเดี๋ยวน้องพี่อยากบอกอะไรหน่อยนะครับอะไรเหรอคะพี่คือว่าเดี๋ยวนี้นะครับคนเขาไม่นิยมปั่นจักรยานขายแบบนี้กันแล้วนะครับอ้าวเหรอคะแล้วเขาขายกันยังไงล่ะคะพี่เพราะว่าหนูอยากได้ตังค์เอาไปช่วยแม่เอาไปให้แม่ซื้อกับข้าวกินหนูอยากแบ่งเบาภาระแม่บ้างนะคะพี่เดี๋ยวนี้เขานิยมขายของออนไลน์กันแล้วนะขายของออนไลน์มันเป็นยังไงหรอคะพี่ขายของออนไลน์ก็คือเราถ่ายรูปแล้วก็โพสลงไปตามที่เราสมัครใจเลยแล้วก็พิมพ์ว่าที่น้องพูดนั่นแหละปลาร้าอะไรนั่นแหละปลาร้าเข้มข้นอร่อยนัวถึกใจลูกค้าแน่นอนครับอะไรพวกนี้นะครับน้องมันจะทำให้น้องรวยลูกค้าก็จะเยอะขึ้นลองเอาไปทำตามดูนะครับขอบคุณนะคะพี่แล้วพี่จะซื้อของหนูสักขวดหนึ่งไหมคะเอามาก็ได้ค่ะเอามาลองชิมโอเคค่ะพี่นี่ค่ะ40บาทใช่ไหมจ๊ะน้องค่ะเย้ yeah! ได้ตังค์มาแล้วขอบคุณนะคะพี่หนูเพิ่งเคยเห็นเงิน40บาทเองค่ะกลับบ้านไปลองไปโพสต์ขายของดูดีกว่าพี่คะมันต้องใช้โทรศัพท์อย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับน้องขอบคุณค่ะพี่คนนี้ใจดีจังเลยทั้งหล่อทั้งรวยทั้งเท่ทั้งสวยใจดีก็ใจดีพี่เขาน่ารักมากเลยอ่ะลองไปขายของออนไลน์ดูดีกว่ากิ๊กยูซ่าลาลาลาและ40บาทค่ะแม่แล้วมีพี่ผู้ชายใจนึงคนนึงใจดีมากเลยค่ะแม่แล้วก็พี่ผู้หญิงด้วยเขาน่าจะเป็นคู่รักกันนะคะเขาบอกว่าไม่คนทั่วไปเขาไม่นิยมขายปั่นจักรยานขายของแบบนี้แล้วอะค่ะเขาอะจะโพสต์ขายของในออนไลน์เอาค่ะแม่หนูอยากลองทำดูค่ะไปโพสต์ลงในเฟซก่อนนะคะแม่จ้าแชะเรียบร้อยแล้วแล้วก็โพสต์ลงปลาร้าเข้มข้นปลาร้าของปอยบาวเข้มข้นแซ่บนัวถูกใจลูกค้าแน่นอนค่ะพิมพ์ไปเลยติ๊งใครสนใจทักแชทได้เลยนะคะขวดละ40บาทเองค่ะโพสต์แล้วเรียบร้อยนั่งรอลูกค้าดีกว่า10นาทีผ่านไปตึ๊ง
่อยแซ่บนัวเข้มข้นถูกใจมากเลยนะคะน้องหวังว่าพี่จะได้สั่งซื้ออีกนะคะว้าวจริงสวัสดีค่ะมีลูกค้าทักมาแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่ารับอะไรดีคะฉันเอาปลา3ขวดค่ะอุ๊ย3ขวดได้เลยค่ะคุณลูกค้าเย้ลูกค้ารายแรกของเราซื้อตั้ง3ขวดแน่ดีนะที่แม่ทำไว้เต็มเลย3ขวดใช่ไหมแพ็คใส่ของลา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 เรียบร้อยแล้วขึ้นไปดูหน่อยดีกว่าคิตตี้ทำอะไรอยู่นะเอาคิตตี้ลูกขาแม่ขายได้แล้วจ๊ะใช่ค่ะแม่มีคนหนึ่งซื้อมาซื้อตั้ง3ขวดเลยแน่หนูดีใจมากเลยค่ะ เป็นหรือเปล่าจ๊ะลูกป่าค่ะแม่ไอเสลนิดหน่อยถ้างั้นแม่รบกวนลูกแล้วนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูก็ต้องเอาของไปส่งเขาอีกแล้วค่ะแม่เอาไปส่งที่บ้านนะคะเขาบอกบ้านเลขที่มาด้วยอยู่จังหวัดนี้นะคะถ้างั้นก็ไปนะจ๊ะลูกค่ะแม่3เดือนต่อมาหูอะไรเนี่ยดีใจจะร้องไห้เลยอ่ะ3เดือนที่แล้วเรายังไม่เป็นแบบนี้เลยนี่นาวันนี้เราทำให้แม่มีความสุขได้แล้วบ้านหลังนี้เราก็เป็นคนซื้อแล้ววันนี้เราทำยอดพุ่งเป้าสูงสุด40ล้านไม่คิดว่าการขายปลาร้าในครั้งนั้นจะทำให้เรารวยจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณคุณแม่นะคะที่เป็นกำลังใจให้หนูแต่ว่าจากที่เราขายปลาร้าจนรวยเราไม่เคยเจอพวกพี่สองคนเลยฉันอยากขอบคุณพวกพี่สองคนนั้นมากที่ทำให้เราจากเด็กจนๆกลายเป็นเด็กรวยๆสามารถเรียนหนังสือเหมือนคนอื่นเขาได้แล้วนั้นจะไปไหนนะหรือว่าพี่เขาย้ายเมืองไปแล้วแม่คะมาดูหนังด้านล่างทำไมอ่ะทำไมไม่ไปดูในโรงหนังบ้านเราคะด้านบนน่ะแม่หนูมีอะไรจะบอกด้วยแหละอะไรเหรอจ๊ะคิตตี้ลูกแม่อย่าร้องไห้นะคะวันนี้หนูทำยอดพุ่งปลาร้าในครั้งนั้นจะทำให้เรารวยได้ขนาดนี้เพราะหนูคนเดียวเลยแม่ต้องต้มปลาร้าด้วยนะทั้งเมืองนี้อ่ะมีแต่ปลาร้าของพวกเราที่อร่อยที่สุดปลาร้าปอยเบาเชนแนลหนูดีใจสุดๆไปเลยค่ะแม่ต้องขอบใจหนูมากนะจ๊ะขอบใจมากเลยแม่ที่จริงแล้วหนูก็ไม่รู้เลยนะคะว่าการขายของออนไลน์จะทำให้เรารวยได้เพราะพวกพี่เขาสอนคนนั้นไงคะแม่พวกพี่เขาสอนให้หนูขายของออนไลน์แต่ช่วงนี้หนูไม่เห็นพี่เขาเลยหนูอยากเจอพี่เขามากๆเลยค่ะแม่แต่ก็ไม่มีวันได้เจอไม่เป็นไรนะหนูก็ช่วยแม่ได้หลายเรื่องเลยแม่ขอบใจหนูมากนะที่หนูเกิดมาเป็นลูกแม่แม่อย่าพูดอย่างนี้สิหนูจะร้องไห้โอ้โหแม่ขอบคุณหนูมากนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่า
ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายค่ะ